รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับใช่ตอนนี้เรามาเดินอีกสักพักหนึ่งก็ไม่เจอตัวอะไรนะครับเจอแต่ปลาปั๊บเฮ้ยอะไรพี่โจอะไรพี่โจอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสารโลกทุกคนตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับพี่จังเกิลโจนะครับวันนี้พี่โจจะพาไปเที่ยว Little Amazon นะครับมันเป็นสถานที่พี่โจบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่เขาใช้ถ่ายทำพี่มากพระขนงใช่ไหมใช่ไหมพี่โจใช่ครับใช่ฉากเรือใช่ไหมฉากที่แม่นาคคือไปนั่งบนต้นไทรครับกิ่งไทรสวยครับก็วันนี้คลิปจะเป็นยังไงก็ติดตามชมด้วยนะครับไปดูกันว่าเราจะเจอตัวอะไรกันบ้างนะและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกนี่ปูดาวนี่ผมลงเลยปูดาวหนีบเจ็บไหมปูนี่ลองดูลองจริงๆนะเนี่ยลองเจ็บเจ็บไปบอกไม่ทวนจะบอกว่ามาถึงที่นี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับเจอแล้วปูม้าปูดาวปูลายเสือกำลังเอามาขึ้นที่ท่าพอดีเนาะครับที่นี่อำเภอตะกั่วป่านะครับเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองเก่าแก่นะครับแล้วก็ผู้คนที่นี่ค่อนข้างที่จะดำรงชีวิตอยู่แบบโอ้สงบสุขมากผมชอบมากที่นี่นี่นะครับปูม้านะครับ blue swimming cap นะครับยังเป็นๆสดๆอยู่เลยนะเนี่ยโห เคยเห็นแต่ในแมคโครนะครับตายแล้วแต่นี่ยังพ่นฟองอยู่เลยดูดิ อู้ยู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 ยตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะครับติดกล้องเรียบร้อยแล้วก็จะเดี๋ยวจะเอาเรือแคนูลงไปจะสำรวจคลองอะไรนะครับพี่โจคลองสังเนลิตเติ้ลอเมซอนครับคลองสังเนที่ลิตเติ้ลอเมซอนนะครับก็เขาบอกว่าที่นี่ no snake no money no มาแล้วถ้าไม่เจองูไม่ต้องจ่ายตังค์งี้ดิโอเคครับเดี๋ยวเราลงบนเรือไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไปแล้วก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอให้มีความสุขนะครับครับครับบ๊ายบายครับพี่ชานขอให้เจอจงอางนะครับถ้าเจอจงอางนี่หนีไม่ทันนะเนี่ยไม่เลยทิ้งเลยคนหน้าถึงเจอก่อนคนหน้าเจอก่อนด้วยมีแต่กล้องนะครับป้องกันตัวไม่ได้นะครับพี่โจเป็นไงบ้างครับพี่โจเป็นครับคนพายเรือหลับฝันดีเมื่อวานเราจับป้องทองไม่ได้เนาะวันนี้เราจะได้วันนี้เราจะจับใหม่สักตัวไหมวันนี้เราจะได้จับใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเนาะว่ามันจะมีให้เราจับโชว์ไหมนะครับครับผมที่นี่คลองชื่อคลองสังเหลนะครับชื่อไทยเนาะแต่ว่าต่างชาติเขาจะเรียกว่า Little Amazon เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับป่า Amazon เนาะก็นิดนึงแหละ ที่นี่มันเป็นสถานที่ที่เขาชอบมาเที่ยวตามรอยหนังพี่มากพระขนงเลยนะครับเพราะว่าหนังพี่มากพระขนงเขามาถ่ายฉากที่แม่นาคมารอที่ท่าน้ำใช่ไหมมานั่งท่าน้ำครับนั่งอยู่ต้นไทรครับไม่ขายต้นไทรก็ปลูกเรือกันนะกับเรือก็ตรงนี้แหละครับน่าสนใจนะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ
หำนี่เออเอ้ยโยหำพี่โจมันโชว์จู๋อ่ะจะโดดไปเรือแล้วตอนนี้เราเจอป้องทองนะครับอยู่บนต้นไม้กำลังจะปีนไปถ่ายใกล้ๆเราจะไม่จับเขานะเพราะว่าเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวคนอื่นดูนะครับมันให้มันอยู่ของมันนั่นแหละถ่ายให้ได้ใกล้ที่สุดละกันเนาะเดี๋ยวผมจะลองพยายามดูพี่โจกำลังคอบเบอร์ผมอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เจอจงอางผ่านขับข้ามคลองไปเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันตอนนี้ผมใกล้มากๆเลยครับอยู่บนต้นไม้กับงูป้องทองนะเขาขดตัวหลับอยู่นะครับเมื่อกี้เขาอยู่สูงกว่านี้แล้วก็ตอนนี้เขาลงมาเพราะว่าแดดข้างบนมันร้อนเกินเขาก็เลยลงมาใกล้เราก็เลยมีโอกาสได้ขึ้นต้นไม้มาถ่ายรูปกับเขานะฮะตอนนี้เขาขดนอนอยู่บนต้นไม้นะเราไม่ได้รบกวนเขานะครับผมไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปดึงอะไรเขานะเขาก็ยังขดตัวนอนของเขานั่นแหละแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่างูป้องทองเนี่ยเขาจะเป็นงูที่ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำจะชอบนอนอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นงูที่ออกหากินกลางคืนนะครับงูป้องทองเนี่ยชอบกินงูด้วยกันนะครับงูป้องทองมีความสำคัญต่อระบบนิเวศก็คือว่าเขาควบคุมประชากรงูพิษด้วยแล้วก็กินสัตว์เล็กๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กๆอะไรเงี้ยปกติตามภาษางูทั่วไปนะครับงูป้องทองเป็นงูที่พบมากในภาคใต้นะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดกระบี่ผมเจองูป้องทองแบบวันเว้นวันเลยนะเจอเยอะมากๆแล้วก็ตัวใหญ่เป็นแบบ 2-3 เมตรก็มีนะครับที่เจอไม่ใช่2ไม่ใช่3เมตรดิ2เมตรกว่าๆนะครับตัวใหญ่มากงูป้องทองที่นี่เยอะมากบ้านเราไม่มีเราอิจฉาเขามากนะฮะสุดยอดสวยมากสีเหลืองดํางูป้องทองจะเป็นงูที่มีสีดําเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาจะมีป้องเหลืองๆนิดหน่อยนะครับมันจะลักษณะคล้ายๆกับงูสามเหลี่ยมแต่ว่างูสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเยอะกว่านะครับแล้วงูป้องทองเนี่ยจะเป็นสีดำเยอะกว่านะครับส่วนพิษของงูป้องทองเนี่ยก็เป็นพิษอ่อนนะครับเขาจะเป็นงูพิษเขี้ยวหลังซึ่งไม่อันตรายกับมนุษย์นะครับถ้าโดนกัดก็จะเป็นแค่บวมอาจจะเป็นแค่แผลบวมนิดหน่อยนะไม่มีแผลเลยเพราะว่าเขี้ยวเขาคมมากนะเขาจะเป็นเราจะเป็นแค่มีอาการบวมปวดนิดหน่อยนะครับวันสองวันก็โอเคละแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนนะครับบางคนถ้าแพ้ก็จะแย่หน่อยนะครับใกล้มากใกล้มากๆน้องเขานอนอยู่โอเคเราไม่กลัวแล้วครับขอบคุณนะขอบคุณมากเมื่อกี้เรือของพวกพี่ที่สวนมาเขาบอกว่าเจอจงอางเล่นน้ำอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็เราจะพยายามไปไม่ใกล้เนาะเพราะว่าถ้าใกล้แล้วเขาพุ่งมาเนี่ยเราไม่ทันนะเว้ยวันนี้2ตัวแล้วนะเออวันนี้2ตัวแล้วนะครับจงอางนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปดูเพราะใช่เมื่อกี้ขึ้นไปดูไม่ทันเนาะหาไม่เจอเห็นแต่หางไวๆถ้าบนบกโอเคถ้าในน้ำเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเราช้าเราสู้เขาไม่ได้หรอกเราไม่ได้สู้กับเขาหรอกเราหนีเขาไม่ทันหรอกอันตรายครับจงอางเป็นงูพิษชนิดเดียวที่กล้าพุ่งเข้าหาคนนะฮะแล้วก็เป็นงูพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่เป็นงูพิษที่ใหญ่สุดในโลกมันก็เลยไม่เกรงใจใครไงมันจงอางไงพญานาคเองเออจริงๆจงอางเป็นงูพิษที่ใหญ่ยาวแล้วก็แบบเขาไม่กลัวคนนะครับพอเขาแผ่แม่เบี้ยใช่ไหมสูงได้ประมาณ2เมตรเลยนะแค่แผ่แม่เบี้ยนะแต่ถ้ารวมทั้งตัวใหญ่ๆจริงๆ 6-7 เมตรก็ถึงนะฮะจงอางใหญ่มากน่ากลัวด้วยนะฮะพี่โจนกเงือกนกเงือกสวยมากสวยมากเลยเพิ่งเคยเห็นในป่าเนี่ยเคยเจอแต่ในสวนสัตว์นะครับแต่นี่เจอตัวเป็นๆเลยนะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆนะงูเยอะอาหารงูก็เยอะนกก็เยอะนะครับสุดยอดเลยเจอนกงวกตัวเป็นๆงวกตัวเป็นๆงวกตัวเป็นๆโจ
ัวนกเงือกตัวเป็นๆลิ้นพันกันหมดแล้วตื่นเต้นขึ้นมาเลยพี่โจชี้พี่โจชี้ครับนั่นคืองูเหลือมครับงูเหลือมมันกำลังนอนกลางวันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูงูเหลือมนะครับเราเจองูเหลือมนะอยู่บนต้นไม้สูงพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายใกล้เท่าที่ใกล้ได้นะครับเราจะไม่กวนเขาเนาะแบบเดิมเนาะจะแค่ไปถ่ายรูปเราจะเก็บภาพให้เห็นนะครับว่าธรรมชาติเขาอยู่ไงนะครับไป2 hours later นี่ครับตรงนี้เลยใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมันตั้งท่าแล้วผมไม่อยากให้งูมันโดดน้ำไปเพราะว่าเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวคนอื่นดูนะครับที่จริงอยากจับมากเลยนะตื่นเต้นโคตรอยากจับเลยแต่ว่านั่นแหละเก็บไว้คนอื่นดูนะครับมันตั้งท่าแล้วมันระแวงตัวมากตอนนี้เห็นไหมเอาเลยมาทางกูแล้วแน่นอนตั้งท่าแล้วพี่ท่านะครับไปก่อนดีกว่าตั้งท่าคอเป็นตัว S แล้วจะโฉกแล้วโอเคครับแค่นี้ก่อนนะลงไปก่อนแล้วนะไม่นิ่งละก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับทริปหางูสนุกมากเลยพี่โจเนาะตอนนี้ชั่วโมง4ชั่วโมงใช่ตอนนี้เรามาเดินอีกสักพักหนึ่งก็ไม่เจอตัวอะไรนะครับเจอแต่ปลาปะปนเฮ้ยอะไรพี่โจอะไรพี่โจอะไรโจอะไรเฮ้ยเฮ้ยอู้เขียวข้าวมาพี่โจมาเลยพี่โจลงมากัดเห็นไหมถูกไหมพี่โจโอ้งูเขียวกำมากพี่โจดูหน่อยกำลังลอกคราบดูเฮ้ยใจเย็นโอ้นี่เราไม่ได้ทำร้ายนี่ดูหางมันนี่หางไหมนี่เห็นไหมพี่โจระวังกัดระวังกัดโอ้โหเร็วระวังไม่กัดใช่ไหมพี่โจมันไม่กัดใช่ไหมมันคิดว่าเฮ้ยพี่โจมันรัดแน่นมากเลยอ่ะผมว่าเป็นเพราะว่ามันอาจจะลอกคราบอยู่หรือเปล่าลอกคราบอยู่มันเลยไม่ค่อยดุเท่าไหร่โอ้โหรัดแน่นนะในขอดูตามันหน่อยขอดูคุณตาชัดๆหน่อยอ๋อใช่เข้าคราบรัดแน่นเลยรัดแน่นเลยเฮ้ยไม่กัดเหรอไม่กัดไม่ขู่ด้วยพี่โจครับนี่คืองูอะไรนี่คืองูเขียวกาบหมากครับโอ้โหบางคนคิดว่ามันคืองูเขียวหางไหม้นะครับก็เลยโดนวิสามันไปเยอะนะครับตอนนี้เป็นงูติดพรบนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเข้ากลับสู่ธรรมชาติแล้วครับที่นี่เยอะมากครับงูเขียวกับหมากแต่ว่าเรามา 3-4 ครั้งไม่ค่อยจะเจอไม่เคยเจอตัวเป็นๆเลยนี่ครั้งแรกของชีวิตเลยนะมีแต่เขาบอกเราว่าทำไมมันตัวใหญ่อย่างงี้วะพี่โจเขียวกับหมากทำไมตัวใหญ่อย่างงี้วะโหดูดิไม่เคยเจอในป่าอย่างงี้เลยอ่ะโอ้พี่โจสุดยอดเลยพี่โจสุดยอดเลยแข็งมากเลยครับนี่กันมั้ยไม่หรอกไม่ขู่เนาะดีใจว่ะนี่ครับงูเขียวกาบหมากนะครับตาของเขาจะมีไอไลเนอร์นะมันจะเป็นเหมือนขีดไอไลเนอร์ดำๆเนาะมันเป็นงูที่พิษอ่อนหรือไม่มีพิษเลยนะครับจำไม่ได้เป็นงูพิษน้อยใช่เขียวกาบหมากเนี่ยมันเป็นงูที่ไม่อันตรายกับมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นงูที่มันเป็นอาหารของจงอางเนาะ
ใช่เป็นอาหารของงูจงอางนะครับเป็นงูต้นไม้นะเมื่อกี้พี่เจอตรงไหนพี่มันกำลังขึ้นอยู่บนต้นไม้นี่โอ้โหโชคดีเลยพี่โจใกล้ใกล้ผมเลยผมกลัวไม่เคยกลับมากุ้งเหี่ยวกลับมาโคตรดีใจเลยมันจะเป็นงูที่ตัวใหญ่นะครับแล้วตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกมันจะเป็นงูที่ตัวใหญ่แล้วก็เขาจะเป็นงูเขียวที่หางสีน้ำตาลนะครับคนเข้าใจผิดว่าเป็นงูเขียวหางไหม้นะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันคืองูเขียวกาบหมากนะครับซึ่งเป็นงูที่ตอนนี้พรบคุ้มครองสัตว์อยู่นะเพราะมันใกล้สูญพันธุ์ใช่ไหมพี่โจทำอะไรอ่ะพี่โจไม่กลัวเลยอ่ะพี่โจไม่กลัวโอ้สุดยอดมากเลยกลัวยุงนี่กลัวเออยุงมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องเขากลับสู่ธรรมชาติเนาะเราไม่กลัวแล้วพี่โจมันกำลังลอกคาบอยู่นะครับมันกำลังลอกคาบอยู่สงสัยไม่ดุเพราะว่ากำลังลอกคาบอยู่หรือมั้งเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวปล่อยออกไปเลยลูกไปโอ้โหสวยมากพี่โจไปเลยโอ้โหกอดแน่นเลยนี่วิธีการขึ้นต้นไม้ของเขาครับดูโอ้ยงูที่เก่งเรื่องปีนต้นไม้มากเลยโอ้โหรัดคิดว่าเป็นกิ่งไม้เนี่ยครับโอ้โหเย้เล่นกล้องด้วยเออมันคิดว่าเป็นกิ่งไม้ครับเออก็สำหรับวู้ตื่นเต้นว่ะวันนี้เจอโอ้ของเด็ดๆเลยเนาะก็คนนี้คือเจ้าของสถานที่นะครับดุงชาญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดเลยมาเรื่อยชนมาเลยเอ้งูเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะเจอหมดวันนี้ครบทุกชนิดเลยถือว่าพี่ชาญทำดีมากนะประสบความสำเร็จมากในการอนุรักษ์ที่นี่แล้วก็เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะใช่ครับไม่ไปลุกล้ำไม่ไปยุ่งยากอะไรเขามีแต่เรานี่แหละจับงูไปกินครับก็พี่ชานมีอะไรอยากจะฝากกับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านไหมครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาลองดูที่นี่อะไรเงี้ยผมในฐานะของตัวแทนของตุ่มท่องเที่ยวชุมชนของสังเนตที่นี่นะครับหรือว่าที่ว่าเรียกลิตเติ้ลอเมซอนของเมืองไทยนะครับที่ว่ามันจะมีแหล่งท่องเที่ยวของธรรมชาติถึงป่าไซเนี่ยอายุหลายร้อยปีนะครับโดยที่พูดง่ายๆว่าเรายังอยู่ในป่าของยังอยู่ในใกล้เมืองนะฮะคือไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่นะครับป่าไม่ป่าก็เนี่ยงูเต็มเลยสมบูรณ์นะครับถ้านักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่สนใจที่จะท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศนะครับหรือว่าชอบแบบธรรมชาติหรือว่าสัมผัสที่นี่เราจะมีเป็นพวกนะครับเป็นพวกงูนะครับนานาชนิดนะครับนกเงือกมั่งถ้าโชคดีนะครับถ้าโชคดีอย่างนั้นใช่วันนี้โชคดีน้องก็เจอเหมือนกันนะครับวันนี้เจอนกเงือกเจอจงอางเจอเกือบหมดเลยน้องวันนี้เราเจอเกือบหมดเลยนะนกเงือกจงอางลิงแสมลิงแสมป้องทองงูเหลือมและเด็ดสุดคือเขียวเลยเมื่อกี้เขียวเลยเขียวอะไรนะเขียวกับหมากเออเมื่อกี้เด็ดสุดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยที่เอาแบบแนวประจนไปนะครับยินดีเรียนเชิญนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยได้เดี๋ยวผมบริการตลอดครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจที่นี่ไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรของคุณน้าเอ้ยคุณอาคุณลุงไว้ให้นะครับตื่นเต้นมากเมื่อกี้เจองูก็ยังไงวิชาเกิดสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับบ๊ายบายบาย